สวัสดีค่ะช่องใหญ่วันดีชาแนลนะคะวันนี้ก็มาพบอโกนิมาแก้วกันจนาอีกสายพันหนึ่งนะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยเพชรน้ำหนึ่งอันนี้คือเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งก็จะคล้ายกับอัญมณีขาวนะคะแต่ลักษณะใบไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คืออัญมณีขาวนะคะเดี๋ยวก็จะเป็นผิวต่อไปอันนี้มาดูเพชรน้ำหนึ่งนะคะเพชรน้ำหนึ่งอันนี้คือแยกงอนนะคะคือยังไม่กัดนะคะต้นเล็กยังไม่กัดอันนี้กัดสวยมากนะคะกัดสีสวยนะคะดูได้สแลมเหมือนเดิมนะคะสแลมเหมือนเดิมนะคะเนาะดูใต้สแลมเหมือนเดิมอันนี้ก็นี่ก็คือเป็นเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งนะคะเป็นอโกนิมาแก้วกาญจนาสายพันธุ์เพชรน้ำหนึ่งนะคะเป็นใบด่างขาวพื้นเขียวใบด่างขาวนะคะพื้นจะเป็นสีเขียวด่างขาวอันนี้คือออกมาใหม่นะคะจะเป็นเขียวเนาะด่างเขียวนี่นะคะอันนี้เป็นเพชรน้ำหนึ่งเป็นไม้เป็นไม้พุ่มเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะคะไม้พุ่มขนาดเล็กสูงความสูงก็อยู่ประมาณ 14.5 เซนติเมตรนะคะความสูงก็ประมาณ 14.5 เซนติเมตรเป็นใบเดียวนะคะใบเดียวค่อนข้างตรงนะคะใบจะตรงลักษณะใบจะตรงแล้วก็ปลายแหลมนะคะปลายแหลมเรียวนะคะแล้วก็ขอบจะเป็นหยักๆนะคะขอบจะเป็นหยักๆสังเกตได้นะขอบจะเป็นหยักๆนะคะค่อนข้างตรงรูปขอบขนานแกมรูปไข่นะคะใบเรียวแหลมใบหนานะคะขอบเป็นคลื่นคือขอบเป็นคลื่นเล็กน้อยนะคะจะเป็นคลื่นจะเป็นเหมือนคลื่นคลื่นนะเรามองดูแล้วก็เป็นร่องตื้นร่องไม่ลึกนะทุกคนร่องไม่ลึกนะแต่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีเทานะคะแต่ถ้าเรามองดูตรงสันกันเนี่ยจะเป็นร่องตื้นๆเป็นขาวหรือเขียวแต่ถ้าเราดูตรงสันจะเป็นสีเขียวนะเป็นเส้นเป็นสันสีเขียวตรงนี้จะเป็นสีขาวหรือสีเทานะแล้วก็มีลิ้นนะคะลิ้นเยาวันนี้ไม่เข้าใจเลยว่าลิ้นตรงไหนแต่พอมาดูตรงนี้น่าจะเป็นตรงนี้แล้วทุกคนที่ว่าลิ้นจากกาใบนะลิ้นจะตามความยาวของก้านลิ้นมันจะมีขึ้นอันนี้คือลิ้นเป็นแผ่นสีเขียวแผ่นสีเขียวแต้มสีเขียวเข้มสีขาวนะแต้มด้วยดอกขาวนะคะนี่คือยังไม่กัดออกใหม่อันนี้คือออกใหม่ออกมาแล้วนะคะสีขาวนะคะซึ่งแยกหนอซึ่งแยกหนอจะเห็นได้ชัดว่าพื้นเป็นสีเขียวแต้มด้วยสีขาวนะคะอันนี้คือตัดสวยงามมากก็คงจะไม่ขายเหมือนเดิมนะเนาะก็คงไม่ขายเหมือนเดิมขยายทำด้วยการปักช้ำหรือแยกหนออันนี้ยาวันแยกหนอออกจากแยกหนอก็จะเหลือแค่ต้นนี้นะต้นใหญ่ที่แรกว่าจะขายนะก็คือจะขายยกนะแต่ก็คงไม่ขายแล้วความสวยงามนะอันนี้คือแยกหน่อเป็นไม้มงคลไม้ประดับไว้ประดับบ้านเรือนหรืออาคารสำนักงานร้านค้านะคะอันนี้คือเพชรน้ำหนึ่งนะคะอะโกนิมาแก้วกาญจนาสายพันธุ์เพชรน้ำหนึ่งนะคะก็เป็นไม้มงคลไม้ประดับตามบ้านเรือนเป็นไม้อีกหนึ่งชนิดนะคะที่เยาวันมีไว้ในครอบครองกำลังจะขยายเป็นต้นเล็กนะคะเห็นเป็นยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามนะคะให้ยายวันดีด้วยเดี๋ยวก็จะมีคลิปใหม่ๆออกมาหลายๆตัวนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นอัญมณีขาวนะคะนี่คืออัญมณีขาวนะแตกต่างนะแตกต่างอัญมณีขาวจะกลมอันนี้จะยาวคลิปนั้นหนึ่งจะยาวเห็นความแตกต่างได้เด่นชัดเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับอัญมณีขาวกันนะคะขอบคุณนะคะที่กดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ดูวัน
อันนี้คือเพชรน้ำหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ